This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับช่วงนี้ค่าไฟฟ้าก็แพงแดดก็แรงทำไมเราไม่ติดโซลารูฟท็อปกันนะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านได้มีการจัดวงเสวนานะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องการติดตั้งโซลารูฟท็อปกันเรามีแขกรับเชิญของเรา2ท่านครับท่านแรกเป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์นะครับของสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของเพจไอมดก็คือคุณต้อมอรรถพลทะแพงพันธ์ครับใจความเป็นอย่างไรเราไปรับฟังกันครับถ้าตั้งคำถามว่าติดตั้งโซลาร์เซลล์คุ้มค่าไหมผมบอกว่าคำถามนั้นน่าเฉยตอนนี้มันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับแค่คิดก็คุ้มละแต่ทีนี้ต้องขอชมรายการนี้ที่เขียนบอกแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยจะติดอย่างไรให้มันคุ้มค่าล่ะนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขอเรียนชี้แจงว่าผมนั่งนึกมาก่อนที่จะออกรายการเนี่ยเพื่อให้พี่น้องอยู่ทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจประเด็นผมจะใช้ตัวภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อ 4P ครับนะครับอาจจะมี P ที่5หรือเปล่า 4P P ที่1ก็คือ place place ก็คือสถานที่ครับสถานที่ก็คือตำแหน่งของหลังคาบ้านครับที่ควรจะติดแผงโซลาร์เซลล์อันนี้ก็ต้องบอกฟันธงไปเลยนะครับว่าหลังคาบ้านด้านที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือด้านทิศใต้ด้านทิศใต้ครับบางคนเนี่ยหลังคาบ้านเป็นหน้าจั่วครึ่งหนึ่งทิศใต้ครึ่งหนึ่งทิศเหนือก็ขอให้ท่านเลือกเป็นทิศใต้ไว้นะครับทิศใต้เพราะทิศใต้ของประเทศหลังคาบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับแดดดีมากที่สุดดีกว่าทิศเหนือดีกว่าทิศตะวันออกดีกว่าทิศตะวันตกครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงหมาแหงนเป็นระนาบเดียวนะครับถ้าเป็นทิศใต้ก็คือปูไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงหมาแหงนแล้วมันหันไปทางทิศเหนือถ้าสโลปหรือความชันมันไม่มากก็พอจะอนุโลมได้เริ่มต้นก็คือต้องดูเรื่องเพลสก่อนครับส่วนจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะ76จังหวัดในประเทศไทยติดได้หมดไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางครับได้หมดแดดร้อนเท่าเทียมนะอาจารย์มีแดดไม่ต้องเป็นห่วงว่าภาคใต้แล้วแดดจะน้อยนะครับติดได้หมดคุ้มค่าแน่แต่ว่าเอาตัวมุมของหลังคาบ้านเป็นหลักนะครับแล้วก็พื้นที่ก็น่าจะได้ควรจะมีสัก20ตารางเมตรบวกลบ20ตารางเมตรก็คือ4เมตรคูณ5เมตรหรือว่าใหญ่หน่อยก็อาจจะถึง30-40ตารางเมตรก็ได้นี่คือเรื่อง place แล้วนะครับครับเดอะ place คือสถานที่ตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์ควรจะเลือกที่หันไปทางทิศใต้แล้วก็ไม่มีเงาจากอาคารอื่นมาบังโอ้โอเคโอ้อันนี้สำคัญไม่มีเงาอาคารอื่นนะฮะไม่มีคอนโดไม่มีอพาร์ตเมนต์อื่นๆสูงสูงมาบังครับหรือถ้ามันจะบังบ้างอาจจะเฉียดเฉียดเงาสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ว่าอะไรก็อนุโลมครับข้อที่2นะครับ P ตัวที่2ก็คือ P แพลครับ P แพลก็คือจะต้องมีการเตรียมการนะครับก็คือแนะนำว่าอย่าคิดอะไรทำเองเลยมันจะผิดและจะทำให้เสียหายเหมือนเวลาเราซ่อมรถยนต์ถ้าเราซ่อมมายิ่งซ่อมเองยิ่งพังเลยนะยิ่งซ่อมยิ่งยุ่งนะจ๊ะยิ่งซ่อมยิ่งยุ่ง P ตัวที่2 P แพลเนี่ยก็คือควรจะไปติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับเหมานะครับที่เขามีประสบการณ์ให้คำแนะนำ P ตัวที่3นะฮะก็คือ permission นะครับ permission ก็คือการขออนุญาตก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนแบบนี้ว่าท่านอย่าไปคิดว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นน่ะมันอิสระใช่เหมือนรถยนต์เราอิสระที่เราจะซื้อแต่ว่าถ้าเราจะซื้อรถยนต์แล้วเราก็ต้องเข้ากระบวนการมีใบขับขี่ใช่ไหมเข้ากระบวนการมีป้ายรถยนต์ใช่ไหมจดทะเบียนพ.ร.บ.จดทะเบียนพ.ร.บ.นู่นนี่ถูกไหมครับโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันนะถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับคือจะต้องมีขั้นตอนเพอร์มิชันคือการขออนุญาตทางราชการนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดทีหลังแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอย่าเดาเองทำเองก็ควรจะหาผู้ให้บริการหรือผู้รับเหมาที่เขามีประสบการณ์นะครับว่าจะต้องมีการยื่นเอกสารราชการยังไงบ้างแล้วก็ P ตัวที่4ก็คือเรื่อง price ก็คือราคาก็ต้องเจรจาราคาที่คัดเลือกกันหน่อยอย่าไปโดนเจ้านี้เสนอราคามาแพงแล้วเราก็จ้างซื้อของแพงก็ควรจะเปรียบเทียบกัน 2-3 เจ้าอะไรพวกนี้ก็จะทำให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นคุ้มค่าแน่โดยปกติแล้วหลายๆคนบอกว่าอยากจะติดอยากจะติดแต่บางทีเหมือนมันติดขัดอะไรบางอย่างเวลาเคยมีไหมครับเพื่อนๆมาถามว่าติดดีไหมเป็นยังไง
ส่วนใหญ่เขาห่วงกังวลอะไรกันเขาถึงได้ไม่สนใจแต่ยังไม่ได้เริ่มคำตอบแรกๆเลยคือราคาแพงเขาจะมองอย่างนี้ก่อนพอลงทุนเริ่มต้นคือแพงเราติดแสนกว่าบาท 200,000 เขาก็จะมองว่าเราจ่ายเงินหลักแสนเราเอามาจ่ายค่าไฟก่อนดีไหมคิดแทนที่จะเอาเงิน 200,000 300,000 มาจ่ายไปติดโซลาร์เซลล์แล้วมาจ่ายค่าไฟอันนี้อีกมุมมองนึงคือใช่เพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันตอบแทนกลับมาคือได้อะไรคือการคืนทุนมันก็คืนทุนใน2แบบเนาะนะเป็นส่วนลดนะตอนนั้นเลยลดค่าไฟกับสิ่งที่เราได้อะไรแบบป้องกันจากพวกระบบไฟอะไรต่างๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความกังวลอีกก็คือเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรจะติดเท่าไหร่บ้านเขาที่เขาจะใช้เนี่ยจะติดขนาดเท่าไหร่ดี5กิโลวัตต์10กิโลวัตต์คือพอมีศัพท์เทคนิคเยอะงงเพราะกิโลวัตต์นึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะดูข่าวสมมติพลังไฟฟ้าของประเทศเป็นกิกะวัตต์งงเมกะวัตต์ก็เลยงงแต่เอาเป็นว่าประมาณที่อาจารย์ดุสิตบอก5กิโลวัตต์นี้เป็นมาตรฐานเป็นเบสิกพื้นฐานผมเดาอธิบายง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าหน่วยพวกกิโลวัตต์ที่เราคุยกันนี่คืออะไรเราเคยใช้ไดเป่าผมทุกคนจะเคยใช้ไดเป่าผมเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเราจะเห็น 3,500 วัตต์ 4,500 วัตต์นั่นหมายความว่า1ชั่วโมงถ้าเราเปิดกันต่อเนื่องนะจะใช้ไฟประมาณ 3.5 หน่วยหรือ 4.5 หน่วยอันนี้คือคิดง่ายๆเลยอันนี้คือเราก็จะคำนวณได้แล้วก็สุดท้ายคือเราสามารถมาดูได้จากบิลค่าไฟของเราว่าเดือนนี้เราใช้ไฟไปกี่หน่วยเราก็จะมาเฉลี่ยสมมติเดือนนี้เราใช้500หน่วยเราก็เฉลี่ยต่อวันดูสิเอา500มาหารด้วย30ครับเราก็จะดูว่าอ่ะ1วันเราใช้เท่านี้นะนี่คือการคาดคำนวณก่อนแต่โดยเฉลี่ยบ้านทั่วๆไป อยู่กัน3คน4คน5คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ใช้แอร์ 2-3 ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปผมว่าค่าเฉลี่ยค่าไฟเราจะอยู่สักประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ครับแล้วถ้ามีการเปิดแอร์เปิดแอร์ตอนกลางคืนด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยแบบแนะนำโซลูชันให้กับเขาว่าคือโซลาร์เซลล์มันมีหลายรูปแบบที่เราจะติดเนาะไม่ว่าจะเป็นออฟกริดคือติดสแตนด์อะโลนพวกป่าเขาอะไรเงี้ยเราจะแบบไม่ต้องอยู่กับการไฟฟ้าเลยอ๋อโอเคอันนั้นเขาจะเป็นออฟกริดใช่ครับไม่ต้องเกี่ยวกับสายการไฟฟ้ามาให้ยุ่งยากอยากจะมีที่ไหนก็ไปติดได้เลยอันดับที่2คือออนกริดอย่างที่อาจารย์บอกไปที่เรากำลังพูดไปเชื่อมกับโครงข่ายเขาเชื่อมกับโครงข่ายของการไฟฟ้าแต่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองนะอันนี้คือออนกริดเพียวๆอันดับที่3คือไฮบริดคือเป็นออนกริดแหละแต่มีแบตเตอรี่สำรองด้วยเราจะพักไว้ก่อนเรื่องแบตเตอรี่เดี๋ยวเขาไปคุยกันตรงนั้นส่วนใหญ่ที่นิยมมากที่สุดคือออนกริดเพราะว่าค่าติดตั้งไม่ได้แพงมากแสนไปปลายก็มี 200,000 ก็มีสำหรับ5กิโลวัตต์นะฮะผมก็จะบอกเขาอย่างนี้ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องพิจารณาดูก่อนนะตอนกลางวันคุณอยู่บ้านหรือเปล่าคุณใช้ไฟเยอะๆช่วงไหนโอ้เฮียต้องมาถามตัวเฮียเองด้วยถ้าเฮียอยากจะติดเนี่ยปกติเฮียใช้ไฟเยอะๆตอนที่เฮียกลับบ้านตอนที่นอนเปิดแอร์เช้าถึงกลางคืนถึงเช้าเขาจะต้องเขาจะอย่างนี้ถูกไหมไฟเมื่อเราได้มาจากแสงอาทิตย์ปั๊บแสงอาทิตย์เข้ามาที่เซลล์ปั๊บแล้วทรานสฟอร์มมากลายเป็นไฟฟ้าปั๊บเราต้องใช้มันเดี๋ยวมันต้องใช้เลยครับอ๋อใช้เลยนะใช่สมมติว่าคนเปิดแอร์ตอนเที่ยงอยู่บ้านอันนี้ได้เลยได้เลยแต่สมมติว่าเป็นคนที่อยู่ออฟฟิศสมมติเราออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านตอนที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วมันผลิตได้น้อยมากๆหรือไม่ผลิตเลยเพราะมันไม่มีแสงไม่มีแสงแล้วนั่นก็คือติดไปคุณก็ไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยเป็นแต่ว่าคุณไปเข้าโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนให้ช่วงกลางวันมันผลิตออกมาแล้วก็จ่ายออกไปที่กริดที่เขาจะรับซื้อประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยสมมติสิ่งที่อาจารย์ดุสิตพูดเรื่องโครงการโซลาร์ภาคประชาชนสมมติเราไม่อยู่แต่เรามีไฟที่เราได้ณเวลานั้นก็เข้ากริดของการไฟฟ้าไปถูกส่งออกไปขายอ๋ออันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับอ๋อโอเคผมว่าส่วนหนึ่งที่มันยากมากๆคือตัวผมเองด้วยเราดูบินไฟฟ้าไม่เคยรู้เรื่องในฐานะของต้อมไอมดเนี่ยนะครับมีความรู้ทางด้านเทคนิคอธิบายได้ง่ายสมมติว่าเราบอกว่าเราจะทำอย่างที่อาจารย์ดุสิตว่าแล้วเราจะดูพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตัวเองเพื่อที่จะไปลองดูพิจารณาต่อจากบินของเราซึ่งเราอาจจะดูไม่รู้เรื่องในเวลานี้แล้วพิจารณาว่าฉันควรจะติดตั้งหรือไม่ถ้าฉันติดตั้งจริงความคุ้มค่าที่ฉันจะได้เป็นยังไงบ้างครับโอเคอย่างที่บอกคือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าคือเราจะรู้แค่ถ้าทับจากบินค่าไฟเนาะเราจะรู้แค่ว่าเดือนนั้นเราใช้ไฟกี่หน่วยครับเราไม่รู้ว่าเพราะมันไม่มีเครื่องมือที่จะมาบอกโหลดไงว่าณปัจจุบันณตอนเนี้ยอย่างเช่นที่เรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยเราเปิดแอร์หลายๆตัวเราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเราไม่รู้ว่ากระแสไฟหรือกำลังไฟที่ใช้อยู่นะตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่ถึงต้องให้มีการให้วิศวกรมาวัดเพื่อดูโหลดว่า1ชั่วโมงเราใช้ประมาณเท่าไหร่แต่เราสังเกตพฤติกรรมของเราได้ว่าตอนกลางวัน
ยกตัวอย่างที่บ้านของผมเนี่ยนอกจากผมเปิดแอร์แล้วที่บ้านของผมขายของด้วยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆอันนี้เป็นเหมือนบ้านออฟฟิศบวกร้านใช่เป็นใช่ครับเป็นโฮมออฟฟิศบวกร้านเราก็จะรู้ว่าเอ้ยโหลดตอนกลางวันเราใช้เยอะเพราะเสียบเครื่องแช่เพราะเปิดแอร์เราจะรู้ว่ากำลังไฟที่เราใช้เยอะๆก็คือในช่วงตอนกลางวันตรงนี้แต่ผมถึงบอกว่าบางบ้านอะอย่างผมเป็นพนักงานออฟฟิศถ้าอยู่ที่คอนโดกลางวันผมแทบไม่ได้ใช้งานเลยแต่ว่าตอนกลางคืนผมต้องมานอนเปิดแอร์ต้องมาเสียบไฟเตารีดต้องมาทำเครื่องเป่าผมอาบน้ำอุ่นไฟคือเราจะใช้ในตอนนี้เยอะเราต้องแบ่งแยกให้ได้ก่อนว่ากิจกรรมการใช้ไฟฟ้าของเราเกิดขึ้นณตอนไหนมากที่สุดครับถ้าเกิดขึ้นตอนกลางวันอย่างที่อาจารย์บอกคุ้มค่าที่จะติดถ้าเกิดขึ้นตอนกลางคืนเยอะๆไม่คุ้มค่าที่จะติดโซลาร์เซลล์ดังนั้นเราต้องมาพิจารณาแต่ถ้าบางคนบอกอยากติดอ่ะยังไงก็อยากติดแม้ว่าจะใช้ตอนกลางคืนก็ตาม มันก็เลยต้องมีโซลูชันที่3ขึ้นมาคือการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบไฮบริดที่มีแบตเตอรี่สำรองเราอาจจะเคยเห็นในต่างประเทศเราอาจจะรู้จักกันในนามของ Tesla Powerwall อ๋อครับอันนั้นคือเป็นตัวอย่างนะครับที่เขาจะนำกำลังไฟที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์เอามาเติมไว้ในแบตก่อนในช่วงตอนกลางวันอันนี้กระโดดกว่า EV มันมองข้าม EV กันไปก่อนเป็นแค่แบบเอาแบตเตอรี่มาสำรองคือเอาไฟแบตเตอรี่คือตัวเก็บไฟใช่ครับที่เราไม่ได้ใช้ในตอนกลางวันตอนกลางวันเลสเซว่าเนี่ยเหมือนเราออกมาถ่ายรายการตอนนี้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้มีการใช้ไฟแต่โซลาร์เซลล์เราผลิตนะเราผลิตเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็เอามาใช้ตอนกลางคืนแต่เราก็ต้องมาทบทวนอีกว่าเซตที่เราจะติดตั้งลงไปอ่ะ 3-4 แสนกับการที่เราจะประหยัดไฟแค่เนี้ยมันอาจจะไม่คุ้มครับดังนั้นผมก็เลยมีโซลูชันที่เสนอกับบางคนถ้าบอกอยากจะติดโอเคถ้าคุณรู้แล้วว่าตอนกลางวันคุณใช้ไฟเยอะแล้วตอนกลางคืนคุณก็ใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะโซลาร์เซลล์ติดไปเลยตอนกลางวันแล้วอันที่2คือให้ติดเป็นมิเตอร์ TOU มิเตอร์ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่ปกติที่บ้านเรานะปัจจุบันคือเราจะใช้มิเตอร์ประเภททั่วๆไปคือค่าไฟถ้าตอนกลางวันเราก็ใช้แฟตเรทอ่ะคือประมาณ 5.7 บาทต่อหน่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ TOU อ่ะ7บาทกว่ามันจะมีราคา7บาทกับราคา3บาท3บาทที่เราจะใช้ในช่วงตอนกลางคืนให้ลองนึกสภาพนี้ครับตอนกลางวันเราปล่อยให้โซลาร์เซลล์ทำงานไปครับครับก็ผลิตพลังงานออกมาเราก็ใช้จากตรงนี้ครับผลิต20หน่วยแล้วก็ใช้ให้มันหมดครับแล้วตอนกลางคืนเรานอนเปิดแอร์เนี่ยเราชอบเปิดแอร์ตั้งแต่ 3:00 น 4:00 นไปจนถึงเช้าแล้วก็ดึงไฟจากมิเตอร์ TOU ไปใช้แทนเพราะว่าค่าไฟมันจะถูกลงประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ผมจะแนะนำเสมอว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าพฤติกรรมของคุณอ่ะตอนกลางคืนคุณใช้แบบแอร์5เครื่องพร้อมกันถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ตอนวันหันมาติดที่เป็นมิเตอร์ TOU ช่วยในตอนกลางคืนจะช่วยลดการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ค่อนข้างมากกลางวันก็ใช้โซลาร์เซลล์ไปซะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างลงตัวมิเตอร์ TOU นะอาจารย์มีอะไรจะเสริมในส่วนมิเตอร์ TOU มั้ยครับคือเรียนแบบนี้ครับมิเตอร์ TOU เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า time of use ครับ time of use time ที่แปลว่าเวลา นะครับก็คือเป็นมิเตอร์ที่ในเวลากลางวันเนี่ย บ้านนั้นจะซื้อไฟฟ้าในราคาแพงแพงกว่าปกติคือปกติค่าไฟฟ้า normal มิเตอร์ทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ผมเรียนแล้วอยู่ประมาณ5บาทกว่าครับใครที่เข้าโครงการ TOU นั้นน่ะเหมาะสำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ามากในเวลากลางคืนเพราะว่ากลางวันเนี่ยหน่วยละ7บาทกว่าครับกลางคืนหน่วยละ3บาทกว่านะครับแต่ทีนี้บังเอิญกลางวันก็ใช้ไฟฟ้านั่นแหละแล้วถ้าติดตั้งโซลาร์ลูฟเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าหน่วยละ7บาทกว่าครับก็เรียกว่าคุ้มเบิ้ล2เข้าไปเลยโอ้เบิ้ลเข้าไปโอ้อาจารย์นะครับคุ้มเบิ้ล2เข้าไปแล้วนั่นก็คือประโยชน์ของคำว่า TOU ครับเดี๋ยวผมขอกลับมาอธิบายเป็นภาพรวมอีกนิดนึงเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจอีกนิดนึงแล้วกันว่าสรุปง่ายๆว่าบ้านแบบไหนที่เหมาะหรือว่ามีความคุ้มค่ามากต่อการติดตั้งโซลาร์รูฟครับ1บ้านที่ใช้เครื่องปรับอากาศเยอะ2บ้านที่ทำงานแบบ work from home ไอ้ work from home เนี่ยมันก็คืออยู่บ้านมันกลางวันมันก็ต้องเปิดแอร์เป็น home office คล้ายๆแล้วนะฮะใช่ work from home หรือ3 home office แล้วก็4บ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ครับนะครับเราก็ต้องเปิดแอร์ให้ท่านอยู่ถูกมั้ยครับสบายๆหน่อยแล้วก็5บ้านที่ทำกิจกรรมขายของด้วย SME เล็กๆ SME เล็กๆเป็นคอฟฟี่ช็อปที่บ้านเปิดคอฟฟี่ช็อปมีตู้แช่มีห้องเย็นยังไงก็ต้องใช้เครื่องปรับอากาศครับถูกไหมครับคือเราเนี่ยก็คือคุ้มแน่นอน
ครับบ้านที่อาจจะเรียกว่าไม่คุ้มก็คือเป็นบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเลยอ๋อโอเคมีแต่พัดลมอะไรแบบเนี้ยอันนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่เปิดเครื่องปรับอากาศปั๊บคุ้มแน่นอนเลยครับเพราะว่าได้ใช้ไฟฟ้าหมดพอเห็นภาพรวมไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะมีคำถามเอ๊ะเรื่องนี้มีปัญหาเชิงเทคนิคหรือเปล่าการบำรุงรักษาการดูแลหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรรวมถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.